ากได้เหยียบย่างเข้าไปในเมืองหลวงอายุกว่าพันปีอย่างกรุงฮานอยของเวียดนามกลิ่นอบอวลและคุ้นเคยอันมาจากกาแฟร้อนและหอมกลุ่นจะโชยมาตามสองข้างทางเสมอเพราะเวียดนามเป็นประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องกาแฟคุณภาพยอดจากเมล็ดกาแฟที่ผลิตในประเทศปัจจุบันเวียดนามเป็นผู้ส่งออกกาแฟมากที่สุดอันดับ2ของโลกจึงไม่แปลกที่จะพบร้านกาแฟทั้งเก่าและทันสมัยหลายร้อยร้านตามตรอกซอกซอยและถนนใหญ่ชาวเวียดนามได้ลิ้มรสวัฒนธรรมแห่งกาแฟครั้งแรกในช่วงกลางศตวรรษที่19นำเข้ามาโดยชาวฝรั่งเศสเจ้าอาณานิคมเก่าในสมัยนั้นจนปัจจุบันอุตสาหกรรมกาแฟพัฒนาไปไกลเป็นผลผลิตทางเกษตรที่สำคัญแต่ละปีส่งออกกาแฟมากกว่า1ล้าน4แสนตันรวมมูลค่ากว่า 95,000 ล้านบาทเป็นส่วนช่วยหนุนการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 7% ต่อปีในช่วง10ปีที่ผ่านมาถึงกับดึงดูดยี่ห้อกาแฟต่างชาติอย่าง Starbucks ให้เข้ามาแข่งขันในประเทศด้วยตอนนี้มีข่าวที่จะยิ่งทำให้กาแฟเวียดนามมีชื่อเสียงมากขึ้นไปอีกเมื่อเว็บไซต์ BuzzFeed ซึ่งเป็นเว็บสังคมออนไลน์ด้านข่าวและธุรกิจบันเทิงในสหรัฐได้จัดอันดับให้กาแฟไข่หรือคาเฟ่ตรงของเวียดนามเป็น1ใน10เครื่องดื่มที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกถือเป็นชาติอาเซียนเดียวและ1ใน2ประเทศเอเชียที่มีเครื่องดื่มติดในอันดับดังกล่าวโดยทางเว็บไซต์ชื่นชมกาแฟไข่ว่าเป็นการผสมผสานไข่แดงนมข้นน้ำตาลเนยและชีสตีเข้ากันจนเกิดฟองและหนานุ่มราดบนกาแฟร้อนที่ทำจากเมล็ดกาแฟชั้นดีจนหอมกรุ่นบางร้านที่พิถีพิถันจะเสิร์ฟวางบนชามขนาดเล็กที่ใส่น้ำร้อนเพื่อคงความร้อนของกาแฟและไข่ไว้การผสมผสานที่แปลกแต่เปี่ยมด้วยความสร้างสรรค์นี้ทำให้กาแฟไข่มีรสชาติเมื่อสัมผัสลิ้นเหมือนเค้กทีรามิสุแบบเหลวเลยทีเดียวส่วนเครื่องดื่มอีก9ชนิดที่เว็บไซต์ BuzzFeed ยกย่องให้เป็นที่สุดอาทิกาแฟคังโคฟี่ของญี่ปุ่นกาแฟชีสของฟินแลนด์กาแฟในถ้วยดินเผาของเม็กซิโกกาแฟตุรกีกาแฟโอเลของฝรั่งเศสกาแฟเอสเปรสโซโรมาโน่ของอิตาลีและกาแฟบอมบอนของสเปนเป็นต้นทศพลชัยสำริดผลทีมข่าวอาเซียนสปริงนิวส์รายงาน